ได้ครับได้ตัวนึงครับได้นะครับนี่ไงเอามันยังไม่ตายครับนี่ๆๆ นี่นะเอาละครับได้แล้วครับเอาออกมาแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือตัวหนูแดงนะครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมายามกระดับหนูที่ผมใส่เมื่อที่ผมใส่ไว้เมื่อวานแล้วนะครับเขาก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ากับดับเฮาสิทำงานบนเนาะไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ก็คือตอนเช้าเลยนะครับประมาณ7 โมงเช้าครับท้องฟ้าครึ้มครับเอาแล้วครับเราก็มาถึงกับดับของเราแล้วนะครับอันนี้ก็คือในป่านะครับนี่ก็คือต้นไม้ใหญ่นะครับได้ยินเสียงนกบ่นี่ก็คือในธรรมชาติเลยนะครับเสียงนกซุกซกจากธรรมชาตินะครับอยู่ในป่าในเขาก็ประมาณนี้แหละครับกับดักของเขาอยู่นู่นนะครับขอให้มันได้เถอะเอ้าได้นะครับได้ครับได้ตัวหนึ่งครับได้นะครับนี่ไงเอ้ามันยังไม่ตายครับนี่ๆๆ นี่นะอันนี้ก็คือตัวหนูแดงนะครับอันนึงก็คือตัวนี้ผมใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วอันที่สองผมใส่ไว้ตรงนี้อยู่หนูยังมันก็กินนะครับเลยไม่ได้ทำงานนะครับตัวนี้เขาก็จะป้าไว้ในนี้แหละครับเผื่อจะมีตัวกระรอกมากินนะครับและตัวนี้นะครับนี่นี่ก็คือตัวหนูแดงนะครับมันไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่มันก็เป็นอาหารได้นะครับนี่มันตายเขาก็ฆ่าให้มันตายนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปกินนะครับเขาไม่ได้เอาสักมาทรมานนะครับนี่นี่กระดักของเขามันไม่ถือหัวนะครับถ้าถือหัวมันตายนะครับแต่มันถือแต่ช่วงล่างของตัวหนูนะครับมันเลยยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ไงจะประมาณนี้แหละครับมันมาตัวเดียวนะครับมันมาหลายตัวมันน่าจะถือสองตัวนะครับแต่มันมาตัวเดียวนะครับเราก็จะฆ่าให้มันตายก่อนนะครับอย่าให้มันกัดมือนะครับกับมือนี้เลือกออกเลยนะครับเอาเดี๋ยวผมเอาออกแล้วผมจะทาให้เบิ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาละครับได้แล้วครับเอาออกมาแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือตัวหนูแดงนะครับมันตายแล้วนะครับเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวไปยาอันใหม่นะครับธรรมชาติรกมากนะครับนี่ก็คือไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนู่นเลยนะครับโน่นแล้วก็ไปขึ้นภูไปนะครับเอาละครับเราก็มาถึงกระดับอันที่สองแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปอ
ได้อันนึงนะครับได้ตัวนึงนะครับนี่ไงนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือตัวหนูแดงอีนะครับนี่ไงนี่ไงเขาจะเอามันต้นไส้ตัวนี้นะครับใส่ในนี้เลยนะครับเพื่อให้ตัวข้าวรอมากินนะครับนี่นะครับอันนี้คือหนูของเขานะครับตอนนี้ถือหัวมันตายแล้วนะครับนี่ไงเดี๋ยวผมใส่ไว้นะครับเอาละครับพอมาถึงกับดักอันที่3แล้วนะครับไปทางนี้ครับอันนี้ก็คือ2ตัวแรกนะครับเอาอันนี้นะครับเอาได้2ตัวครับนี่ตัวนึงตัวนี้นะครับตัวที่2อยู่นี้นะครับโอ้ยตัวนี้ถือมกครับนะครับมกห่านี่หลายขนาดโอ้ยตัวนี้ยังไม่ตายนะครับโอ้ถือเตะหัวนะครับนี่ครับมันก็ตายแล้วครับแล้วอีกตัวนึงก็ตัวนี้นะครับอันที่3นี้มาได้นะครับมาถือครับนี่ครับเดี๋ยวผมท้าตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ครับตัวน้อยนะครับตัวใหญ่นะครับสองตัวครับเอาละครับเราก็มาถึงบ้อนที่เราแปะฟืนเมื่อวานเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนูของเรามาให้ดูนะครับได้4ตัวนะครับเดได้ตัวน้อยนะครับนี่4ตัวนะครับตัวหนูแดง3ตัวแล้วก็ตัวหนูดำตัวนึงนะครับหนูดำตัวนี้นะครับเหลือนี่ก็เป็นหนูแดงนะครับ4ตัวครับเดี๋ยวผมจะเปะฟืนกลับบ้านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผู้ใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ